สวัสดีครับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองครับหนึ่งทุกคนนะครับวิชาครูให้ติดลบเวลาประมาณ5 ถึง 10 นาทีนะให้เลทประมาณ5 ถึง 10 นาทีเวลาเข้ามานะครับเพราะว่าครูคือแบตโทรศัพท์ครูเสื่อมครูจะต้องชาร์จแบตไปด้วยแล้วก็สอนไปด้วยแล้วเนี้ยครูจะเสียบปลั๊กกว่าเครื่องจะบูตเครื่องมันก็จะใช้เวลาประมาณ5 ถึง 10 นาทีดังนั้นถ้ามันเลทก็พยายามรอหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนบทที่8ต่อนะครับในช่วงนี้สถานการณ์เรื่องของโควิด -19 นะครับมันก็แพร่ระบาดแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์เยอะแยะมากมายเลยดังนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องระวังตัวนะครับจะต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยป้องกันสิ่งปนเปื้อนได้ประมาณ 100% เลยนะครับนักเรียนก็สังเกตว่าเชื้อไวรัสนะครับอยู่ที่ต่างๆได้นานแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกบิดประตู 7-8 ชั่วโมงนะครับใครกลัวหรือว่ามีการป้องกันตัวเองดีก็เอาสเปรย์ฉีดก่อนค่อยจับลูกบิดก็ได้นะครับหรือว่าเวลาเราบิดลูกบิดแล้วเราอาจจะล้างมือนะครับให้เรียบร้อยสายพันธุ์ใหม่มีชื่อว่าอะไรครับสายพันธุ์ใหม่โควิดสายพันธุ์ใหม่มีชื่อว่าอะไรครับมันมีเสียงสักคนเลยขอเช็คชื่อก่อนฮาลูกาค่ะคุณค่ะตาตังครับมาดีนเสียงตาตังครับครับได้มาไปเถอะเรดค่ะสิริปัลยาค่ะออเดย์ไปไหนตามเพื่อนเข้ามาด้วยป่วยค่ะออเดย์ป่วยโอเคสายพันธุ์ใหม่จะมีชื่อว่าโอไมครอนนะครับสายพันธุ์อื่นๆนะครับเด็กบางคนพูดถึงเด็กก่อนนะเด็กบางคนอาจจะไม่แสดงอาการนะครับแต่ว่าสายพันธุ์ล่าสุดเนี่ยไม่แสดงอาการทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยนะครับจากการที่มีการตรวจสอบนะครับอาการมีอะไรบ้างนักเรียนก็สังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไอมีน้ำมูกมีไข้แบบนี้นะครับดังนั้นยิ่งมันเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไปเรื่อยมันก็อันตรายมากขึ้นนะครับสิ่งที่นักเรียนทำได้ก็คือหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่แออัดนะครับสวมหน้ากากมันล้างมืออย่างสม่ำเสมอนะครับนี่คือตารางเปรียบเทียบนะครับตารางเปรียบเทียบในเรื่องของความรุนแรงนะครับกับของโอไมครอนกับสายพันธุ์อื่นนะครับนักเรียนก็พยายามดูข่าวเยอะๆนะครับเพจต่างๆโควิดมันก็จะมีตั้งแต่สายพันธุ์เบต้าอัลฟาแกมมาเดลต้าใช่ไหมครับแล้วก็จะมีโอไมครอนที่เป็นล่าสุดนะครับภาพเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่คอยเตือนนักเรียนนะครับนักเรียนพยายามติดตามเพจของกรมควบคุมโรคนะครับมันจะมี Facebook อยู่นะครับเขาจะคอยอัปเดตสิ่งต่างๆเหล่านี้ตลอดเวลาเพื่อที่จะนักเรียนป้องกันตัวเองแล้วก็ตระหนักในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะครับโอไมครอนจากที่ระบาดกำลังมีการแพร่เชื้อประเทศไทยคิดว่าจะอีกยาวนานแต่ว่าเราเจอคนแรกแล้วนะครับนี่คือไทม์ไลน์ของคนแรกก็คือเป็นผู้ชายอายุ35ปี
นะครับไม่มีอาการสังเกตไหมติดเชื้อไม่มีอาการนะครับแล้วก็มีการตรวจเจอนะครับตรวจสอบในวันที่3ธันวานะครับมีการยืนยันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับดังนั้นมาตรการป้องกันต่างๆนะครับนักเรียนจะต้องคอยดูแลตัวเองไม่มีใครอยากเป็นนะครับบอกข่าวดีก่อนมาสเตอร์ก็เหมือนเด็กนักเรียนเปิดเขาเรียกว่าอะไรเปิดมา3วันก็หยุด3วันใช่ไหมมาสเตอร์คิดว่านักเรียนหลายคนดีใจดีใจไหมพูนเปิด3วันแล้วก็หยุดอีก3วันดีใจไหมครับทุกคนเป็นอะไรตอนนี้ควรค่ะมาเตอร์เรียกถามทำไมไม่ตอบหืมไม่ใช่ยังไม่ได้ถามเลยนะคะมาเตอร์ถามว่าดีใจไหมเปิด3วันแล้วก็หยุดอีก3วันอ๋อไม่ดีใจค่ะทำไมไม่ดีใจทำไมคุณอยากเรียนเหรอขอหยุดมากกว่านี้ได้ไหมคะอ๋อที่ไม่อยากที่ไม่ดีใจเพราะว่าอยากหยุดมากกว่านี้ไปดูนะครับงานมีอะไรบ้างมีทิศ6หนังสือหน้า124กับ127แล้วก็สำรวจตัวเองที่ทำให้พ่อแม่เสียใจใบงานวันสำคัญทางศาสนาใบงานหน้าที่ชาวพุทธใบงานการบริหารจิตและเจริญปัญญาอคติ4งานในสมุดอคติ4เนี่ยงานยังไม่ทำมาเลยนะรูปการนั่งสมาธินะครับแคปหน้าจอไว้นะใบงานประวัติศาสตร์ก็จะมีแผนทำความคิดอยุธยา2หัวข้อนะครับแล้วก็ใบงานพัฒนาการด้านเศรษฐกิจยังไม่ค่อยมีคนส่งมาเลยสรุปก็คือวิชาสังคมอาทิตย์นี้ไม่มีงานแต่ให้นักเรียนไปเคลียร์งานให้เรียบร้อยก่อนวันอาทิตย์นะครับถ้างานไม่ครบ 100% อาทิตย์หน้าครูจะสั่งงานวันละ2งานอีกรอบนะครับอาทิตย์นี้วิชาสังคมไม่มีงานให้นักเรียนไปเคลียร์งานที่ค้างเมื่อกี้เนี่ยให้เรียบร้อยก่อนอาทิตย์ถ้าไม่เรียบร้อยมาสเตอร์ขอพิกัดเป็น 100% นะครับอาทิตย์หน้าครูจะสั่งงานวันละ2งานนะครับนี่คือรูปการนั่งสมาธิของที่ม.3นะครับนักเรียนก็ดูดีๆมาสเตอร์หามาให้ดูนะครับแล้วก็การนั่งที่จริงน่ะมันจะต้องนั่งหลังตรงนะครับมีเด็กหลายคนยังไม่ส่งรูปเข้ามานะใครไม่ส่งมาคือ0คะแนนใครส่งมาคือ5คะแนนการนั่งจะต้องนั่งหลังตรงแบบนี้เท่านั้นแล้วก็การวางขาวางมืออะไรให้เรียบร้อยนะครับใครคิดว่าตัวเองหลังไม่ตรงต้องส่งมาใหม่นะครับใครหลังไม่ตรงมาเตอร์ไม่ให้คะแนนเต็มแน่นอนแล้วก็การทำแผนทำความคิดทำมาให้มาเตอร์สวยทีนี้เราไปทบทวนนะครับการปฏิบัติตนในกระแสการเปลี่ยนแปลงโลกทำไมเราจะต้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของกระแสการเปลี่ยนแปลงโลกตอนนี้นักเรียนอยู่บทที่8นะครับสิ่งแรกเลยก็คือโลกของเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็ทำให้ทุกอย่างในชีวิตของเราเปลี่ยนไปนะครับการเปลี่ยนแปลงมีกระทั่งแม้ในวัตถุพอมีวัตถุตามมาการเปลี่ยนแปลงในทางสังคมและจิตใจก็ตามมาด้วยนะครับจนเราอยู่ในยุคของแห่งการบริโภคนิยมนะครับก็คือเน้นการกินการใช้เงินนะครับพูดง่ายๆก็คือพอใจในความหรูหราฟุ่มเฟือยนั่นเองจากที่สังคมไทยเป็นเกษตรกรรมนะครับ
เราก็ปรับเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นเรื่องนี้ออกข้อสอบเยอะนะมาสอบออกข้อสอบกลางภาคแต่แล้วนะครับนักเรียนจะต้องดูดีๆ ด้วยการที่เราจะอยู่ในสังคมได้นะครับเราจะต้องอยู่ในทางสายกลางนะครับทางสายกลางภาษาบาลีคือมัชฌิมาปฏิปทานะครับพระพุทธเจ้าก็เลยสอนเรื่องความสันโดษด้วยนะครับความสันโดษก็คือไม่ได้แปลว่ามักน้อยแต่แปลว่ายินดีในสิ่งที่ตนเองหามาได้อย่างชอบธรรมเหมือนกับการประกอบอาชีพอย่างสุจริตนั่นเองนะครับแล้วพระองค์ก็เหมือนสอนให้กับให้มนุษย์เนี่ยแข่งขันการทำความดีสอนให้ระงับความโลภความโลภภาษาบาลีคืออะไรครับใครตอบให้คะแนนเป็นไม่ตอบก็ศูนย์ความโลภภาษาบาลีคือช่วยกันหาเร็วๆโลภะดังๆครับโลภะความโลภภาษาบาลีคือโลภะนั่นเองเก่งมากคุณ1แต้มพระพุทธเจ้าสอนเราแปลว่าท่านจะต้องมีการทดลองก่อนพระองค์จะเน้นการทดลองก่อนเพราะเรื่องพระพุทธศาสนาจะเน้นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับมันก็จะมีศาสนาที่เน้นเรื่องพระเจ้าเรื่องเหนือธรรมชาติใช่มั้ยแต่ทางศาสนาพุทธเราเนี่ยจะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่มีเหตุก็ต้องมีผลมีการทดลองแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยทดลองวิธีการต่างๆในการทดลองพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าสิ่งสุดขั้วสิ่งสุดขั้วมีออกข้อสอบด้วยนะครับสิ่งสุดขั้วที่1คือการทรมานตัวเองสิ่งสุดขั้วที่2ก็คือการหมกมุ่นมัวเมากับความสุขทางเนื้อหนังนะครับทดลองไปทดลองมาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าทั้ง2สิ่งเนี้ยไม่ใช่วิธีการที่จะทำให้เราบรรลุธรรมแน่นอนก็เลยทดลองวิธีที่3คือการอยู่ในทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสัจธรรมของชีวิตนะครับเพราะว่าท่านก็เตือนให้ระมัดระวังท่านจะให้เหตุผลเสมอว่าความสุขทางวัตถุเป็นสิ่งที่ไม่จีรังถ้าพ่อแม่เวลาสอนเวลามีคนตายก็จะว่าถึงจะรวยแค่ไหนก็เอาทรัพย์สมบัติไปไม่ได้นะครับเมื่อกี้ฮารุกะตอบค่ะไม่ใช่ปูนโอเคถ้าไม่ให้ความร่วมมือในการตอบมาเจอให้ไลฟ์สดนะเดี๋ยวให้ปูนตั้งประเด็นขึ้นมาอีกสิ่งสุดขั้ว2ประเด็นนี้มาเตอร์หารูปภาพมาเพื่อนักเรียนเข้าใจได้ง่ายที่สุดเพราะเวลานักเรียนอ่านหนังสือนักเรียนก็จะไม่เห็นภาพใช่ไหม2ภาพนี้ก็เป็นการยืนยันนะครับว่ามันเป็นสิ่งสุดขั้วที่1กับสิ่งสุดขั้วที่2ในการที่ทำให้พระเจ้าไม่สามารถตรัสรู้ได้นะครับท่านก็เลยหันไปเกี่ยวกับสิ่งสุดขั้วที่3คือการอยู่ในทางสายกลางนั่นเองนะครับเวลาเราอยู่ในสังคมที่วุ่นวายมันจึงมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องเข้ามาเพื่อที่จะให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับหลักธรรมแรกก็คืออริยทรัพย์หาแล้วก็ขีดเส้นใต้หลักธรรมนี้นะครับจะสอดคล้องในการนำมาประยุกต์ใช้ในช่วงที่สังคมเปลี่ยนแปลงนี้เป็นอย่างมากนะครับอริยทรัพย์นะครับก็คือทรัพย์อันประเสริฐนะครับมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเรานะครับเหมือนกับพระพุทธเจ้าสอนว่าเวลาเรามี7อย่างเนี้ยเราก็จะสามารถดำเนินชีวิตได้แถมเราสามารถนำความรู้ที่เราได้เนี่ยไปพัฒนาสังคมได้อีกด้วยตัวอย่างอริยทรัพย์เนี่ยมีความสำคัญกับการดำเนินชีวิตของนักเรียนยังไงแล้วก็นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ยังไงไหนขอตัวแทนตอบ
ปูนเรียกกับปูนนี่แหละอริยทรัพย์7มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตยังไงครับในหนังสือไม่มีแน่นอนมาสเตอร์เคยอธิบายแล้วคราวที่แล้วถ้าไม่จดก็จำไม่ได้สิริกัลยาค่ะโจทย์แรกถามว่าอริยทรัพย์7มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตของนักเรียนอย่างไรช่วยกันตอบปุณกับสิริถามสิรินี่ตอบได้ทุกอย่างนะสิริว่ายังไงบ้างเหลียวซ้ายตรงไปอันนั้นใช่สิริไหมฮารุกะได้ไหมฮารุกะอาริยทรัพย์ไม่มีใครเอาไปจากเราได้มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตยังไงครับแปลว่าคาบที่แล้วไม่มีใครโจทย์สักคนนะครับโจทย์นะครับอริยทรัพย์ทั้ง7นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้านะครับเป็นทรัพย์ที่ไม่มีใครเอาไปได้ซึ่งคำว่าวัยเด็กเนี่ยเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเล่าเรียนได้นะครับพอเรามีความรู้แล้วเราก็สามารถเอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยนะครับจดให้เรียบร้อยคาบต่อไปถามจะได้ตอบได้และสิ่งเหล่านี้ออกข้อสอบด้วยนะครับโจทย์เสร็จแล้วนะครับไปดูสไลด์ต่อไปเราไปดูการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงของโลกทำไมเขายกอริยทรัพย์7มาศรัทธาข้อแรกศรัทธาหมายถึงความเชื่อที่มีเหตุและผลนะครับคำว่าศรัทธาจะต้องมีความเป็นเหตุและผลเหมือนที่มาสเตอร์บอกไว้ตั้งแต่แรกศาสนาอื่นอาจจะมีเรื่องพระเจ้าใช่ไหมแต่ศาสนาพุทธเนี่ยต้องมีหลักจิตและผลคำว่าศรัทธาเราจะต้องมีสิ่งที่ยืนยันศีลคือระเบียบวินัยนะเขียนลงไปศีลคือระเบียบวินัยเวลาคนรักษาศีลแล้วมันจะทำให้เราสุขภาพเรียบร้อยฮิริโอตัปปะมันจะพูดต่อกันก็แปลว่าความละอายความเกรงกลัวต่อบาปอันเนี้ยส่วนใหญ่จะชอบบอกว่าหลักธรรมค้ำจุนโลกเขียนลงไปครับหลักธรรมค้ำจุนโลกฮิริโอตัปปะแล้วก็พาหุตัจจะนะครับความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนจาคะหมายถึงความเสียสละอันนี้เราจะคุ้นเคยอยู่ปัญญาแปลว่าแปลปัญญาจะหมายถึงความฉลาดรอบรู้นะครับต่อไปอคติงานนี้ให้ทำเป็นการบ้านมาหลายคนยังไม่ทำนะครับทำมาให้เรียบร้อยด้วยอคติจะหมายถึงการลำเอียงนะครับการลำเอียงเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมในสังคมเราอยู่ในสังคมมันต้องมีอยู่แล้วมี4ข้อฉันทาคติลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชอบเขียนคำว่ารักลงไปด้วยโทสาคติลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะเกลียดชังเกลียดโกรธโมหาคติลำเอียงเพราะหลง
เขาถ้าพูดตรงๆคืออะไรครับเขาถ้าพูดตรงๆคือเกรดเขาถ้าพูดตรงๆคือคำว่าอะไรครับโง่ค่ะโง่พอพูดคำว่าโง่ปุ๊บปุ่นเบิกตาโพร่งขึ้นมาแปลว่าตรงประเด็นใครหรือว่าพูดใส่มาสเตอร์คำว่าโง่ดังๆต่อไปพยาคติลำเอียงเพราะกลัวนะครับที่มาสเตอร์ให้ทำเป็นงานเข้ามานะครับมาสเตอร์อยากจะให้นักเรียนรู้จักประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันว่าเวลาเราเรียนหลักธรรมแล้วนะครับเราไม่ใช่เรียนแค่ท่องจำอย่างเดียวเราควรจะนำไปประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับเราเรียนเพื่อเรียนรู้ว่าเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงดังนั้นในข้อสอบส่วนใหญ่จะเป็นสถานการณ์นะครับในข้อสอบส่วนใหญ่จะเป็นสถานการณ์แล้วนักเรียนตอบว่ามันเป็นอคติข้อไหนแต่นักเรียนส่งงานมาด้วยนะครับอย่างเช่นตำรวจไม่กล้าจับนักการเมืองที่เล่นการพนันสตางค์ครับสิ่งที่มาเตอร์ยกตัวอย่างเมื่อกี้เป็นอคติ4ข้อไหนครับขออีกทีนะครับตำรวจไม่กล้าจับนักการเมืองที่เล่นการพนันอยู่ในอคติ4ข้อไหนครับพยาคติครับพยาคติไปท่องจำฉันทาคติโทสาคติโมหาคติแล้วก็พยาคติมาให้ดีนะครับเด็กทุกคนเลยทุกอย่างที่เป็นหลักธรรมครูจะยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตทั้งหมดแล้วก็ให้นักเรียนตอบว่ามันเป็นหลักธรรมอะไรนะครับอย่างเช่นครูให้ PP เป็นเด็กเส้นครูจะต้องไม่มีใครพิมพ์ข้อสอบว่าครูให้พีพีเป็นเด็กเส้นนะสมมติว่าครูให้พีพีเป็นเด็กเส้นพีพีจะทำผิดแต่มาสเตอร์ก็บอกว่าถูกถ้ามาแต่ต้องพีพีนะแบบนี้คุณอาคติสี่ข้อไหนฉันทาคติค่ะฉันทาคติแปลว่าลำเอียงเพราะชอบกับลำเอียงเพราะรักนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในสังคมเราแน่นอนนะครับเพราะว่าความไม่ยุติธรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในสังคมเราเรียนเพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้โดยที่ไม่ให้เกิดขึ้นนั่นเองเพราะว่ามันจะเกิดความรุนแรงต่อไปหลักวุฒิธรรม4วุฒิธรรมมันจะมีสัพพุริสสังเสวะนะครับสัทธรรมัสสวนะโยนิโสมนสิการธรรมานุธรรมปฏิปัตติในหนังสือนักเรียนมีคำแปลไหมครับมาสเตอร์แปลให้นะครับอันแรกคือสัพพุริสสังเสวะนะครับก็คือการคบหาผู้ทรงธรรมต่อไปสัทธรรมสวนะเคยเข้าใจคำว่าธรรมสวันธรรมสวนะคือวันพระไหมก็คือการฟังธรรมขีดเส้นใต้นะครับอันนี้ออกข้อสอบเหมือนกันนะต่อไปโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการก็คือการตรีตรองนะครับตรีตรองยังไงเวลาเราฟังอะไรแล้วเราจะต้องมีหลักการคิดนะครับสิ่งไหนไม่ดีเราก็ไม่ทำสิ่งไหนดีเราก็ทำสิ่งไหนไม่ดีเราก็ไม่ทำสิ่งไหนดีเราก็ทำนะครับธรรมานุธรรมะปฏิปัตตินะครับมันมีคำว่าปฏิบัติมีคำว่าธรรมนะครับก็แปลว่าการปฏิบัติธรรมตามสมควรจะทำนะครับออกข้อสอบด้วยนะต่อไปพรหมวิหาร4นะครับพรหมวิหาร4เนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าบางทีความรุนแรงมันอาจจะเกิดจากความไม่มีน้ำใจหรือความไม่เป็นมิตรต่อกัน
ดังนั้นพรหมวิหาร4จึงเป็นหลักธรรมที่สำคัญที่จะเอามาทำลายความรุนแรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเป็นหลักธรรมที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับมันก็จะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาฮารุกะพูดตามครูนะครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคุณครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้ครูก็จะยกสถานการณ์เช่นกันมาเตอร์แจ้งนักเรียนตั้งแต่แรกนะครับว่าถ้ามีหลักธรรมครูจะชอบยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณได้แกติบัติเด็กดีประจำเดือนแล้วฮาลูการู้สึกยินดีด้วยสิริกัลยาครับตรงกับพรหมวิหาร4ข้อไหนข้อ3ค่ะข้อ3นักเรียนไปจำหลักธรรมมาแล้วก็จำความหมายให้ได้นะครับเมตตาคือความรักใคร่กรุณาคือความสงสารมุทิตาคือความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุขแล้วก็อุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางนั่นเองคือการวางเฉยเขียนลงไปด้วยอันนี้การวางเฉยนะครับจะเห็นคนอื่นเป็นทุกข์เป็นสุขก็วางตัวเป็นกลางนะครับพรหมวิหาร4คือหลักธรรมทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีความรักนั่นเองนะครับต่อไปนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับการปกครองด้วยการที่ผู้นำมีอำนาจในการตัดสินใจจะทำอะไรลงไปนะครับจะต้องยึดหลักธรรมอธิปไตยอธิปไตยเนี่ยมันหมายถึงความเป็นใหญ่ภาวะที่ถือความเป็นใหญ่ความอิสระมันจะมี3ประเภทอย่างแรกคืออัตตาอธิปไตยอัตตาก็คือการถือตนเป็นใหญ่อัตตาก็ตนเองนักเรียนเคยได้ยินคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถไหมอัตตาหิอัตโนนาโถคือตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเหมือนกันถ้านักเรียนคุ้นเคยกับภาษาบาลีนักเรียนก็จะคุ้นเคยกับอีกหลายคำเช่นกันนะครับอัตตาธิปไตยคือการถือตนเป็นใหญ่โลกาธิปไตยก็คือการถือโลกส่วนใหญ่แล้วคือมองภาพรวมโลกาเนี่ยคือเห็นภาพรวมทำยังไงก็จะทำแบบนั้นตามนะครับแล้วก็ธรรมาธิปไตยก็คือมีหลักธรรมในการปกครองก็คือการถือเอาหลักธรรมเป็นใหญ่นั่นเองยกตัวอย่างข้อนี้เผื่อนักเรียนงงนะครับอย่างเช่นวิชามาสออฟนะครับวิชามาสออฟกฎในการเรียนวิชามาสออฟข้อหนึ่งนักเรียนจะต้องเปิดกล้องเรียนเท่านั้นข้อสองถ้าไม่เปิดกล้องไม่ใช่ข้อ2ถ้าไม่เข้าใจให้ย้อนกลับไปดูข้อ1นะครับหรือพอนักเรียนขึ้นมหาวิทยาลัยมันจะมีหลักในการสร้างความสามัคคีกันในพี่กับน้องในการรับน้องอย่างเช่นพี่ก็จะชอบพูดว่ากฎข้อที่1รุ่นพี่ถูกเสมอกฎข้อที่2ถ้าไม่เข้าใจให้ย้อนกลับไปดูข้อที่1แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือการถือตนเป็นใหญ่นะครับอัตตาธิปไตยอันที่สองโลกาธิปไตยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประชาธิปไตยนะข้อที่สองเนี่ยก็คือเหมือนกับยึดเสียงภาพส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์นะครับส่วนอันที่สามก็คือแต่ต้องมีหลักธรรมนะครับไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ก็ออกข้อสอบน่าจะออกประมาณ2ข้อนะครับสิ่งที่พูดมาออกข้อสอบเยอะมากเพราะว่ามีสถานการณ์ให้ทำเยอะนะครับ
ขอถามทีละคนหากผู้นำชุมชนมีความเป็นอัตราธิปไตยสูงจะส่งผลในท้องถิ่นยังไงคนแรกนะฮารุกะแสดงความคิดเห็นได้ทำให้ประชาชนไม่มีความสุขทำให้ประชาชนไม่มีความสุขเอาข้อเดียวพอเดี๋ยวเพื่อนไม่มีอะไรตอบเดี๋ยวตอบมา 4-5 ประเด็นก็คือทุกคนสาดแช่งเลยนะความคิดใครตอบก็ได้คุณครับทำให้ประชาชนไม่ได้แบบว่าใช้สิทธิของตัวเองในการเลือกอะค่ะทำให้ประชาชนไม่ได้ใช้สิทธิของตัวเองในการเลือกเกรซครับเกรซทำให้ประชาชนไม่รักผู้นำทำให้ประชาชนไม่รักผู้นำใบข้าวทำให้ไม่สามัคคีกันค่ะทำให้ไม่สามัคคีกันแต่ตังครับผู้ชายหลุดไปหมดแล้วเหรอแต่ตังกับพี่ไปไหนหมดแล้วสองคนนั้นโดนเจ๊ขาดนะบอกเลยสรุปคือถ้าผู้นำชุมชนมีอัตราที่ประชาชนสูงก็จะทำให้ประเทศเดือดร้อนนะครับส่วนใหญ่แล้วสังคมจะเกิดความวุ่นวายเหมือนกับที่สิริกัลยาบอกว่ามันอาจจะไม่เกิดความสามัคคีกันเพราะว่ามันวุ่นวายมันละสำละตายในทุกเรื่องนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดคือผู้นำจะกระทำกิจการใดๆก็แล้วแต่เขาจะยึดผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับโดยที่เขาจะไม่สนใจว่าใครได้รับผลกระทบหรือใครได้รับผลเสียจากพฤติกรรมของตัวเองนะครับดังนั้นอัตราธิปไตยเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นนะครับมันก็จะมีผลเสียเหมือนที่มาสเตอร์พูดต่อไปกุศลวิตกนะครับกุศลวิตกกุศลวิตกก็จะเป็นการนึกคิดในสิ่งที่งามนะครับมันก็จะมีเนกขัมมะวิตกนะครับมันก็จะเป็นความนึกคิดในเรื่องของปลอดจากเรื่องกามอารมณ์ต่างๆอัพยาบาทปลอดจากการพยาบาทนะครับอวิหิงสาอวิหิงสาเนี่ยคือความนึกคิดที่มันปลอดจากการเบียดเบียนนะครับง่ายๆกามารมณ์พยาบาทแล้วก็การเบียดเบียนสิ่งเหล่านี้มันจะลดความรุนแรงได้มาสรุปให้นะผลดีจากการคิดดีๆนะครับในทางกุศลกุศลก็คือการดีนะความดีมันก็จะทำให้เราทำอะไรก็สำเร็จนะครับผู้คนที่เข้ามาหาเราก็จะกล้าที่จะเข้ามานะครับเป็นมิตรสนิทสนมยินดีคบหานะครับมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถปิดกั้นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเข้ามาในตัวเราแล้วก็บุคคลรอบตัวเราได้นั่นเองนะครับต่อไปสังคหาวัตถุนะครับสังคหาวัตถุสังคหาวัตถุก็จะมีทานปิยวาจาอัตถกริยาแล้วก็สมานัตตายกตัวอย่างเช่นเดิมนะสังคหาวัตถุแปลว่าการสงเคราะห์ทานก็คือการช่วยเหลือคนปิยวาจามีคำว่าวาจาก็คือการพูดที่สุภาพอัตถกริยาก็คือการบำเพ็ญให้เป็นประโยชน์สมานัตตาก็คือความเสมอต้นเสมอปลายขีดเส้นใต้ตามมาสเตอร์นะครับสมานัตตาความเสมอต้นเสมอปลายอัตถจริยาการทำให้เป็นประโยชน์ปิยวาจาสุภาพคำพูดนะครับ
สิ่งต่างๆเหล่านี้ครูไม่ออกตรงประเด็นแน่นอนครูจะยกสถานการณ์มาแล้วก็นักเรียนตอบว่ามันคือหลักธรรมข้อไหนนะครับแล้วก็หลักสารานิยธรรมนะครับหลักสารานิยธรรมนะครับก็เป็นหลักที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะนำหลักธรรมนี้มาใช้เวลาเราอยู่คนละบ้านแล้วมาอยู่ร่วมกันอย่างเช่นในโรงเรียนนะครับเราต้องทำงานเป็นหมู่คณะมีการช่วยเหลือซึ่งกันในกลุ่มมีงานกลุ่มมีอะไรแบบนี้มันก็จะมีการช่วยเหลือกันในห้องเพื่อนร่วมโรงเรียนช่วยครูยกของแบ่งปันความรู้ต่างๆนะครับทำตามกฎตามระเบียบให้ได้นักเรียนขีดเส้นใต้ไว้เลยว่าสารานิยธรรมคือหลักธรรมที่เอามาใช้อยู่ร่วมกันนั่นเองนะครับนี่คือบทที่8ทั้งหมดนะครับนักเรียนก็ดูแลตัวเองด้วยในสถานการณ์ที่ไม่โอเคนี้นะครับสิ่งที่มาสเตอร์ห่วงนะครับก็คือในเรื่องของการทำงานส่งงานมาให้เรียบร้อยนะครับส่งภายในวันอาทิตย์นะครับถ้างานส่งไม่ครบอาทิตย์หน้าสั่งวันละ2งานอาทิตย์นี้ไม่มีงานนะใจดีมากแต่ต้องเตรียมงานมาให้เรียบร้อยทั้งหมดเลยนะครับถ้าไม่เรียบร้อยนะครับก็อาทิตย์หน้าก็เป็นไปตามกฎระเบียบที่มาสเตอร์วางไว้นะครับขอบใจมากที่ตั้งใจเรียนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ